พลังคนดีพลังคนดีคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตราสามัคคีมีความสุขเกิ่งก้านต้นเขาในส่วนที่เราไม่ได้เอาไปนะในส่วนที่เหลือให้เอาเข้าที่โคนต้นนะในส่วนที่เหลือเอาเข้าไว้เวลาเราตัดต้นเขาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราขุดไปเรียบร้อยเอาเข้าไว้ที่โคนต้นนะครับเขาจะกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะต้นที่ขึ้นมาทีหลังเนี่ยเขาจะงามนะเพราะฉะนั้นต้นเขาที่กิ่งก้านที่เราตัดอะใบใบก้านที่เราตัดนะครับหรือต้นที่เราตัดที่เราไม่ได้เอาไปปลูกส่วนที่ไม่ได้ไปปลูกทั้งหมดนะครับขอให้เมื่อขุดเสร็จเรียบร้อยนะตัดแล้วกองไว้ที่โคนต้นนะครับตัดแล้วกองไว้ที่โคนต้นเพราะว่ามันจะเป็นปุ๋ยให้ต้นใหม่ต่อไปนะครับต้นใหม่จะงามนะเราเอาไว้ที่โคนต้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้นใหม่จะงามนะครับขอบคุณครับคุณตอนนี้กันไหมจริงๆการแก้ปัญหาชีวิตมันง่ายๆไม่ยากหรอกล่องมันก่อนรู้จริงแล้วมันง่ายๆแต่ที่มันยากเพราะว่าไปทำมันยากแต่ยากมันไม่ใช่การแก้ปัญหาชีวิตยากมันไม่ใช่การแก้ปัญหาชีวิตหรอกมันเพิ่มปัญหาชีวิตก็ทำไปก็ยุ่งยากอยู่แล้วก็ทำไปมันก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปติดแล้วมันเบาไหมล่ะถ้าทำอะไรที่มันยุ่งยากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็นั่นแหละมันก็ยุ่งยากไปเรื่อยๆไอ้ยุ่งยากไปเรื่อยๆแล้วมันแก้ปัญหาชีวิตไหมล่ะก็ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตได้ได้ได้ที่มันเรียบง่ายสิเรียบง่ายแล้วเป็นประโยชน์แท้ประโยชน์สูงประหยัดอย่าพึ่งนะพี่อย่าพึ่งทำต้นอย่างไรก็ยากเพราะว่าไม่ได้ขุดด้วยมันจะไม่ได้ขุดนะความสูงได้ยังไงได้ความสูงได้อะไรเราก็ทำไปเรื่อยๆสิเขียนนี่ก่อนเขียนให้เราไปเราต้องไปเอาแบบนี้มาเขียนก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันง่ายเรื่อยๆก็ทำไปไม่ได้ยังไงนี่เขาว่าแค่อย่างเดียวมันจริงมันจะง่ายไปเรื่อยๆถ้ามันไม่จริงมันก็ยุ่งยากไปเรื่อยๆเออของผลมันก็ปรากฏให้เห็นอยู่แล้วถ้าคุณว่ามันง่ายก็ทำไปสิก็ทำไปเรื่อยๆสิคือว่ามันเรียบง่ายดีเป็นประโยชน์สูงดีคุณก็ทำไปเรื่อยๆสิไม่มีปัญหาหรอกเพราะสัจจะมันเป็นสัจจะอยู่แล้วอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าสิ่งที่ถูกต้องจริงนี่จะเรียบง่ายไปเรื่อยๆจะเรียบง่ายไปเรื่อยๆแล้วก็คือการประโยชน์สูงประหยัดสุดไปเรื่อยๆประโยชน์สูงประหยัดสุดเรียบง่ายไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นของจริงก็จะเป็นอย่างนั้นมีความสุขที่มั่นคงยั่งยืนไปเรื่อยๆประโยชน์สูงประหยัดสุดไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นของจริงสัจจะจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ของไม่จริงมันยุ่งยากไปเรื่อยๆแล้วมันเหมือนจะง่ายแต่มันเป็นเรื่องของความมักง่ายเรื่องความมักง่ายมักง่ายมันง่ายเหมือนกันนะแต่มันจะยุ่งยากไปเรื่อยๆนะจะเป็นปัญหาไปเรื่อยๆเป็นปัญหาไปเรื่อยๆออกก่อนยังไม่แต่งพี่ให้เขาแต่งก่อนเขาแต่งก่อนอันนี้แต่งออกก่อนคนเดียวได้ปาไม่มีเอ้าบอกก็บอกไปแต่ความจริงมันเป็นไหมล่ะบอกอะไรมันก็บอกได้หมดแล้วแต่ความจริงมันเป็นไหมล่ะแต่มันเป็นมันก็เป็นคุณทำถูกจริงมันก็เป็นจริงทำไม่ถูกจริงมันก็ไม่เป็นจริงบอกก็บอกได้พูดก็พูดได้ทั้งนั้นนะคนนะความจริงมันเป็นไหมล่ะยิ่งไปรู้ลาไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นไปเอาแต่ใจตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
โอ้ก็จะเป็นตำหนักหน้าไปเรื่อยๆไม่จบนะไอ้การอัพเดทตัวเองอยากได้มากไปเรื่อยๆอยากได้มากเกินความจำเป็นแล้วมันจะง่ายไหมล่ะทีนี้มันก็เหนื่อยสิก็ลำบากก็ยุ่งยากไปเรื่อยๆน้ำมันโสนก็เกินกำลังไปเรื่อยๆอยากได้ไม่ได้ก็ทุกไปเรื่อยๆก็จะเศร้ามองไปเรื่อยๆทั้งนั้นจะเดือดร้อนไปเรื่อยๆทั้งนั้นแหละว่ากันมาอย่างนั้นนะอาจารย์ว่าเออคนเราก็ต้องมีรอบตัวมีลูกมีเต้ามีผู้มีพ่อเนี่ยงานครับเอาไม่เสียพอก็เดือดร้อนไปเรื่อยอยู่ทุกไปเรื่อยแล้วเราต้องไปรับจ้างอะนะไม่จริงรับจ้างสุดท้ายเลยมันไม่ได้เรียบง่ายจริงมีแต่ความยุ่งยากไปเลยก็เริ่มต้นจากตัดสิ่งที่เกินความจำเป็นสิตากะอะไรเป็นโทษเป็นภัยจะได้ตากเลยอะไรไม่จำเป็นต่อชีวิตก็ตัดไปเรื่อยๆลดละเลิกกันเรื่อยๆมันก็จะเรียบง่ายไปเรื่อยๆชีวิตก็เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตบางสิ่งจำเป็นต่อชีวิตก็มี5อย่างเท่านั้นแหละอาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีทำตัวเองให้เป็นคนดีแล้วให้ตัวเองมีความสุขแท้ตลอดกาลมันคงยั่งยืนตลอดกาลเนี่ยดีที่สุดในโลกก็มี5อย่างนี้เท่านี้แหละชีวิตนี่เท่านี้จบแล้วมีคนมาดูแล้วถ้าเป็นใครลาวีน่าเอาไปหัวนี่แหละก็เรียนรู้ดีค่อยเรียนรู้ไปเริ่มต้นงานลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตไปเรื่อยๆตรวจสอบดิอะไรไม่มีไม่ตายไม่มีไม่ตายไม่เอาหรอไม่เอาหรอไม่เขาจะปล่อยพวกคนเรามันติดไม่สนตาต้องตรวจสอบโง่ไปใส่ไปเลยถ้าแต่โง่จะไปติดอะไรล่ะถ้าไม่รู้ว่าอะไรไม่มีไม่ตายเนี่ยก็ไม่ต้องปฏิบัติหรอกทุกต่อไปกันคิดทางซ้ายทางขวาก็ได้ให้น้ำทำอะไรครับว่าตนาจารย์ครับอ้าวสาธุตอนนี้เรากำลังเดินทางไปปทุมธานีนะไปคลอง9พากันไปขุดหน่อกล้วยไปปลูกนะไปทำกำเลสารพิษเดินทางไปเอาไปปลูกหน่อกล้วยกล้วยน้ำว้าไปปลูกก็จะได้เป็นอาหารเป็นใบที่ดีมันชีดีเนี่ยมันนิดเดียวเป็นเศรษฐกิจที่ดีเราจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราก็จะทำกสิกรรมอะไรสารพิษไปเรื่อยๆแล้วของเราข้าวฟังข้าวฟังน้องเราก็ทุ่มมะข้าวทุ่มมะข้าวทุ่มมะข้าวทำอะไรได้อย่างน้อยก็ช่วยกันปลูกพืชไร้สารพิษนี่แหละปลูกอะไรได้ช่วยกันปลูกไปอะไรเป็นประโยชน์ปลูกไปก่อนปลูกอะไรได้ก็จะปลูกไปเอามากินมาใช้เอามาปักปันหรือมาค้าขายก็ได้เป็นสัญลักษณ์ก็ได้ค้าขายถูกหรือแจกฟรีก็ได้นี่ก็เป็นความดีแหละเริ่มสั่งสมความดีขึ้นมาทำด้วยใจที่เป็นสุขเป็นความยินดีไม่ต้องไปอยากได้อะไรตอบแทนแบบบ่ายก็เป็นกุศลลูกนี้นะวะไม่ต้องไปอยากได้สุขทุกหลอกใดๆต้องสุขสบายใจไม่กังวลเราทำไปเรื่อยๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทำไปเป็นลำดับยังไปปลูกอะไรไม่ได้ก็เนี่ยอะไรที่มันไม่มีไม่ตายไม่มีไม่ตายเนี่ยตัดออกไปก่อนลองลดดูซิมันจะตายไหมไอ้ที่ไม่มีไม่ตายเนี่ยมันไม่ตายหรอกเพราะไม่มีมันไม่ตายแต่มีมันอาจจะตายก็ได้เยอะเกินไปเป็นภาระเป็นภาระไม่มีไม่ตายไม่มีไม่ตายแต่มีนั่นแหละจะตายหรือจะลำบากจะตายจะลำบากในการแสวงหาในการดูแลในการรักษาถ่ายทอดทางไหนเนี่ยทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรได้คนหลายคนก็ต้องไปแล้วขอเป็นโรคของคนไปด้วยเอาดันมาเลยมาเลยจัดมาเลยที่ชมายเนียวเป็นสถานที่ที่เราจะ
เป็นหลักเลยแหละในการเปิดเผยสัจธรรมเปิดเผยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์สิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษเขียนบอกคนไหนที่เลอะเทอะมากเดี๋ยวจะให้ที่จะต้องช่วยกันให้อะไรอ่ะป้องกันแก้ไขเป็นประโยชน์ที่เราจะช่วยมาเปลี่ยนนิดนึงเสริมที่ชมายมนุษย์เชษนี่แหละศูนย์บัญชาการหลักเลยเป็นศูนย์กลางจุดสำคัญจะเปิดเผยสัจธรรมออกไปเขามันรั่วเราก็ช่วยกันป้องกันแก้ไขหนูลองแล้วแม่มันเป็นโทษเป็นภัยมันรั่วลงไปเรือเขาจมเอาตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะครับเปิดเผยสัจธรรมที่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ที่เราจะช่วยกันส่งเสริมเราก็ช่วยกันทำไปเราทำทั้งรูปทั้งนามเราก็ทำทั้งรูปทั้งนามทำดันรูปตอนนี้กำลังทำกสิกรรมไร้สารพิษช่วยกันทำกสิกรรมไร้สารพิษช่วยกันทำสุขภาพที่ดีทำเศรษฐกิจที่ดีเศรษฐกิจที่ดีนี่ก็เป็นเศรษฐกิจที่ทำให้ชีวิตแต่ละชีวิตมีของกินของใช้บริการเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในราคาถูกหรือว่าฟรีนี่แหละเศรษฐกิจที่ดีก็มีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างทั่วถึงนี่แหละทั่วถึงเท่าไหร่ก็เป็นเศรษฐกิจดีเท่านั้นเท่านั้นนี่แหละดันรูปได้อาหารที่ดีสุขภาพที่ดีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ไปถึงด้านนามก็จิตใจที่ดีเป็นคนดีเป็นคนมีความสุขแท้ที่มั่นคงยั่งยืนตลอดกาลนานคนดีก็คือคนที่พยายามพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็ทำความดีแบบนี้ทำด้วยจิตใจที่เป็นสุขจิตที่กำจัดสุขทุกข์หลอกไปเป็นลำดับก็ได้สุขแท้ไม่ทุกข์สุขสบายใจไร้กังวลไปเป็นลำดับกำจัดสุขทุกข์หลอกก็คือสุขใจที่ได้ดั่งใจทุกข์ใจที่ไม่ได้ดั่งใจซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นสุขคลิกะไม่เที่ยงมันไม่มีจริงหรอกมันเป็นทุกข์ไม่ต้องไปอยากได้ถ้าไปอยากได้สุขหลอกมันจะเกิดทุกข์เกิดวิบากร้ายตลอดกาลนานถ้าไม่ต้องไปอยากได้ก็ไม่ต้องไปมีเรื่องไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องมีวิบากร้ายตลอดกาลนานเลยมีแต่วิบากดีมีแต่สุขสบายใจไร้กังวลมีแต่วิบากดีเราก็เรียนรู้การเลิกอยากได้สุขทุกข์หลอกใจที่ได้ใจทุกข์ใจที่ไม่ได้ใจเรียนรู้การเลิกอยากได้สุขหลอกมันจะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดับไปไม่มีทุกข์ใจชีวิตจะสุขที่สุดอันนี้มีที่ไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วก็ทำอันนี้ไปเรื่อยๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปชั่วเราก็ไม่ทำละทีนี้อะไรที่มันชั่วเราก็ไม่ทำอะไรที่ดีเราก็ทำไปเป็นลำดับลำดับชั่วสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเอาตนเองคนอื่นสัตว์อื่นก็ลดละเลิกไปเป็นลำดับสิ่งดีสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเราก็ทำไปเป็นลำดับเดี๋ยวใครที่จะกล้ามไปก็กล้ามไปก่อนไหมทำด้วยจิตใจที่สุดกล้ามไปก่อนเลยทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสทำไปเลยพี่นี่แหละประโยชน์สูงสุดของมนุษย์เรียนรู้ทำกสิกรรมในตอนนี้กำลังส่งเสริมเราจะต้องส่งเสริมกสิกรรมอะไรสารพิษเป็นพื้นฐานเลยตอนนี้กำลังขาดแคลนอย่างหนักเลยกสิกรรมไร้สารพิษกำลังขาดแคลนอย่างหนักในโลกเพราะว่าโอ้สถานการณ์ตอนนี้สิ่งแวดล้อมก็เสียภัยพิบัติธรรมชาติเป็นเยอะสงครามเนี่ยก็จะไปปลูกพืชก็ไม่ได้สงครามนี่ไปสร้างอาหารก็ไม่ได้จุดโยนระเบิดใส่กันตุ้มตับตุ้มตับไปสร้างอาหารก็ไม่ได้แล้วบริเวณที่มีสงครามก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นบริเวณที่ภัยพิบัติธรรมชาติกำลังออกฤทธิ์อยู่เล่นงานอยู่ก็จะไปสร้างอาหารก็ไม่ได้ไปที่บ้านธรรมชาติก็เล่นงานพายุเข้าบ้างแรงบ้างท่วมบ้างแผ่นดินถล่มบ้างโอ้มันไปทำอะไรไม่ได้หรอกในบริเวณดังกล่าวนั่นนะก็จะสร้างอาหารไม่ได้ไม่อาหารก็จะขาดแคลนไปอีกคนเจ็บป่วยขึ้นมาคนที่เจ็บป่วยหนักๆก็ไปสร้างอาหารไม่ได้อีกหรือโรคไปไข้เจ็บระบาดไปติดเชื้อกันไปก็จะสร้างอาหารไม่ได้มั้งโอ้โหต้องอยู่ใครอยู่เราก็ไปติดต่อก็ไม่ได้การสร้างอาหารก็ลำบากคนคดโกงดูทรัพยากรไปใส่ตัวเองมากๆ
ก็ทำให้คนอื่นขาดแคลนข้าวของราคาแพงก็จะไปลงทุนสร้างอาหารก็ลำบากไม่ว่าจะเกิดการสร้างอาหารลำบากไปเรื่อยๆคนจะขาดแคลนเราต้องช่วยกันสร้างอาหารต้องเลี้ยงตัวเราด้วยแล้วก็เลี้ยงคนอื่นด้วยอย่าปั่นไม่งั้นไม่รอดหรอกนะต้องเอาอาหารเป็นพื้นฐานอาหารที่ดีที่สุดในโลกกสิกรรมไร้สารเรียนรู้การสร้างแบบประหยัดเรียบง่ายที่สุดและเกิดประโยชน์สูงพันจับไปด้วยเนาะนี่เรียนรู้การใช้เศษอาหารใบไม้ใบหญ้าส่วนประกอบของพืชมาทำเป็นปุ๋ยมาบดย่อยหรือแม้ไม่บดย่อยก็ตัดแต่ตัดผลไว้เฉยก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันนะแต่มันช้าหน่อยเร็วกันนั่นก็เอามาบดย่อยหน่อยผสมดินหรือไม่มีกำลังบดย่อยก็เอาดินทุบๆหน่อยชุ่มๆหมาดๆเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นปุ๋ยละอันนี้ไม่ค่อยมีหรอกใส่กระสอบไปทำได้หลายลูกแบบยิ่งถ้าบดย่อยมันเร็วใส่เครื่องบดย่อยใช้สัญญาไฟฟ้าก็ได้ถ้าใครมีเครื่องบดย่อยอะไรก็บดย่อยมาได้แต่เครื่องบดย่อยทั่วไปมันจะมักจะแพงถ้ามันไปบดย่อยตัวสดๆแล้วมันจะติดนะมันจะติดต้องเปิดแกะบ่อยๆถ้าทำไปก็อาจจะเปิดแกะบ่อยๆก็แล้วกันแต่ถ้าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านี่ของเราเนี่ยนะโอ้บดย่อยได้หมดเดี๋ยวไปฟ้าทิ้งกันจะบดย่อยได้ดีมันก็เป็นปุ๋ยได้เร็วบดย่อยไปนะครับเอามาผสมกับดินให้ความชื้นหมาดๆใส่กระสอบไว้ทนนะลุงเดือนนึงก็ลุงรวมยอดปุ๋ยละคนตีเหล็กประมาณ 1-4 สัปดาห์ของปุ๋ยชั้นดีนะของระเบาก็เอาไปคลุกกับดินอะไรก็ได้นะ1ต่อ1ก็ได้คลุกกับดินต่อ1แล้วปลูกเลยถ้าของกระใส่ใหม่ๆเนี่ยเอาไปใส่กระทงกระถางก็ดีใส่กระถางใส่ถุงใส่ตะกร้าใส่กระสอบอะไรก็ได้ที่มันบรรจุได้นะเพราะว่ามันปุ๋ยมันจะได้ไม่รั่วไปไหนไม่ใช่อะไรหรอกปุ๋ยจะได้ไม่รั่วไปไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยจะได้ของอุตสาหกรรมมาปุ๋ยก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ปลูกตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยต้นแล้วมันก็เอามาปรับปรุงได้อีกถ้าปลูกพืชถ้าพืชตายไปหมดแล้วเราก็ยังเอาดินนั้นมาเอามาคลุกกับดินสีวัตถุเอาลูกเติมปริมาณปุ๋ยปริมาณดินลูกสาวมือใหญ่ไปถูกให้เขาที่ทำไรแล้วบอกมาทำงานแล้วบอกมาขุดหน่อกล้วยแล้วทายเนียวพืชเกิดขึ้นกล้วยให้ถอยหนีแต่งอย่างเดียวหยาเกิดหยาพืชต่างๆเกิดอันนี้เอาไปขุดไม่ไหวค่ะแล้วเขาก็จะเอาแสงเอาอากาศมาสังเคราะห์ในตัวเขาธาตุส่วนนึงเอาในน้ำในดินถ้าส่วนหนึ่งจะเอาในอากาศในแสงเข้ามาดินน้ำลมไฟครบมันจะกลายเป็นพืชมันก็จะมีกำไรขึ้นไปเรื่อยๆเป็นตัวปุ๋ยที่มากขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นกำไรก็ทำให้เราได้ผลผลิตมากขึ้นมากขึ้นก็มากินมาใช้มาแบ่งปันได้มากขึ้นเห็นไหมโอ้โหกำไรล้นวัดไม่รวยยังไงประเทศไทยไม่ได้มาไม่ได้ส่งกำลังใจมากระดาษหรือไม่ก็ท่านนะหรือไม่ก็ทำที่บ้านนะทำที่บ้านทำอะไรได้เลยอะไรดีอะไรมีประโยชน์ทำเลยทำที่บ้านทำที่บ้านได้เปิดเผยข้อมูลออกไปก็ได้นะช่วยกันสื่อสารทำไปกดไลค์กดแชร์สื่อสารข้อมูลออกไปก็ได้ไปเกื้อกูลผู้คนได้รับข้อมูลที่ดีที่มีประโยชน์เราทำความดีได้ตั้งหลายอย่างเนี่ยอยู่บ้านก็ทำได้มีโอกาสมารวมกันก็มารวมกันมาไม่ได้แล้วทำความดีอะไรที่เราทำได้สื่อสารข้อมูลก็เรือมันไม่ติดทำประโยชน์แง่อื่นเชิงอื่นก็ได้แง่ใดเชิงใดก็ได้ที่เป็นประโยชน์ตอนจะมีตรงนั้นเลยจัดเต็มไงนะจัดเต็มภาพไม่ยากที่สิ้นเดือนอาทิตย์นี้เดี๋ยว4กระสอบก็จะบอกว่าฝากไว้ที่อารวมแหละวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนกำลังจอดถามทางอ้าวเอาไว้นู่นดีกว่าไหม
น้องอันนี้มันจะพระพุทธเจ้าประสงค์เอามาดีเอามาคุณนักการทุกคนนี่แหละก็คือเอาไปนำที่แท้จริงเก็บให้หมดเอามาให้เดียวได้เก็บให้หมดนะสองต่อเนี่ยเกษตรกรเอาดึงไปดึงมันตรงนี้เนี่ยแม่งสับแล้วมันหักเองแล้วไม่ได้ตัดมันหักเองพระพุทธเจ้าย้อนยาสักทีก่อนย้อนยาสักทีสักทีประเทศไทยเรามีบัตรคิวมีประเทศไทยเรามีบัตรคิวให้พี่ตอนนี้เราจะเซ็นสามต่อแล้วขาดไปหนึ่งลูกขึ้นมาเนี่ยให้รวมอย่างสิอันรวมอาชลอมาจีนแต่งานไปไหนหมดเดี๋ยวบริการเราเนี่ยข้าวไม่ได้ข้าวไปเจอบริการไม่ได้หมดอย่างเนี้ยบริการก็หายหมดเลยที่วันเดียวไปแล้วนั่งหมดเลยอืมใครระวังหลังเดี๋ยวปล่อยก่อนเอาไปแบบอ๋อแต่นี่อยู่แคนาดาเลยหอยหมอนไม่ยังไม่ได้กลับมาเนาะความเลยครับความเลยเอาความเลยเอาไปไปก่อนเป็นเมาหาตัว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 นั่นแหละทำเกษตรเกษตรกษัตริย์กษัตริย์เกษตรผู้นำที่แท้จริงต้องพาทำกสิกรรมผู้นำผู้ตามโอ้มีท่าน้ำอย่างดีเลยนะสิ่งที่มีค่ากสิกรรมนี่แหละไปเลยเรามีกินมีใช้โอ้ยชุมนุมมันล้านปีเลยเราอีล้านปีก็ทำไปไปจะได้จะได้เคลียร์ทีเดียวเราก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วไม่รู้ทำอะไรนอกจากทำประโยชน์เท่านั้นพวกเราไม่มีอะไรจะทำแล้วนอกจากประโยชน์เท่านั้นไม่มีอะไรจะทำแล้วนอกจากประโยชน์ต้นประโยชน์ขับรถอาจารย์มาค่ะเอาประมาณทักทายพี่น้องประมาณนี้ก่อนสาธุทิ้งไปเลยทิ้งเดี๋ยวนี้ขอกระบะถาดมาทิ้งเดี๋ยวนี้แล้วอ้อมมาอยู่ตรงนี้เออถามฉันเมื่อกี้ถามที่นี่ก็จะกราบเหมือนปลาเลยนะเช็ดเลยเช็ดให้ก่อนทำเหมือนปลาเดี๋ยวทำเองวางเลยค่ะใจค่ะใจค่ะต้องเกิดค่ะเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวจะแทนเป็นข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวเปล่าข้าวเหนียวเปล่าข้าวเหนียวเปล่าถ้าใหม่ๆเลยนะเรียบร้อยเลยนะไม่รู้จักอะไรเรียบร้อยเลยมันจะยากมากนั่งยากเราบนรถหกล้อเราก็ได้นะบนรถหกล้อตามสมทุ่งพุ่มไม้เรามาทำมาสั่นเลยไม่มาสั่นทีเดียวนะยี่ห้อนะให้บนได้รู้นะยี่ห้อห้องห้องคุณต่อได้เลยคนกล้วยเราเย้ยังไม่รวมพลังเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพลังคนดีพลังคนดีคิดดีพูดดีทำดีเสนอ